ายนี้วันโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งเผยพทส่งพราดรชิงเก้าอี้การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 14:06 น.วิปรัฐบาลเผยภูมิใจไทยส่งพราดรชิงรองประธานสภาคนที่หนึ่งบ่ายนี้ขอวันโหวตเลือกเผยธรรมพร้อมกับตั้งคณะรัฐมนตรีแจงทักษิณใส่ชุดปกติขาวทำได้ไม่ผิดเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่19สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมวิปรัฐบาลว่าจะมีการหารือกันในรายละเอียดพระราชบัญญัติครบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564และร่างงบร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นายวิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าส่วนความชัดเจนต่อการกำหนดวาระประชุมสภาเพื่อเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นวิปรัฐบาลจะหารือกันในช่วงบ่ายวันนี้วันที่19สิงหาคมนี้อีกครั้งว่าจะได้รับแจ้งมาจากพรรคภูมิใจไทยพท.และรัฐบาลถึงสัญญาณให้เลือกกันในการประชุมสภาสัปดาห์นี้หรือไม่อย่างไรก็ตามจากที่พูดคุยเบื้องต้นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับคำยืนยันว่าตำแหน่งนี้เป็นของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยด้านนายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งว่าขณะนี้มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งทำคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สำหรับตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งพรรคการเมืองต้องจัดสรรตามโควต้าเหมือนกันจึงได้หารือกันว่าควรทำทั้งสองเรื่องนี้ให้พร้อมๆกันเดิมที่ก่อนหน้านี้จะมีการพิจารณาเลือกรองประธานก่อนแม้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะแยกส่วนกันแต่อย่างไรก็ต้องแบ่งตามสัดส่วนของพรรคการเมืองเราจึงคิดว่าทำไปพร้อมกันจะดีกว่าเมื่อถามว่าตำแหน่งจะมีผลกับโควต้ารัฐมนตรีหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องคณะทำงานที่ต้องพูดคุยกันส่วนจะมีการสลับเก้าอี้หรือไม่ตนยังไม่ทราบเพราะคณะทำงานจะต้องไปคิดเรื่องโควต้าคณะรัฐมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องตำแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติของสภาด้วยว่าควรจะเป็นอย่างไรอะไรเหมาะสมที่พูดไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธใครแต่พูดอยู่ในหลักการและสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดกันไม่อยากให้เป็นสองขยักก็ทำให้พร้อมกันจะได้จบเมื่อถามว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าก็ต้องเป็นแบบนั้นซึ่งขณะนี้ได้รับทราบเรื่องการส่งชื่อของนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในส่วนการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งแล้วซึ่งก็ต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาเมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการใส่ชุดปกติขาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสามารถใส่ได้หรือไม่นั้นนายชูศักดิ์กล่าวว่านายธงทองจันทรางสู่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วซึ่งนายธงทองก็แม่นระเบียบกฎกติกาเรื่องนี้เมื่อเขาดูแล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรหมิวละลิตาเผยเหตุป่วยเป็นอะไรกายภาพดีขึ้นดวงความรักคืนดีไหมชอบแฟนลูกทุกคนบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 12:43 น.
หมิวลลิตาเผยเหตุไม่ได้รับงานป่วยเป็นอะไรติดเตียงเป็นเดือนทำกายภาพเพิ่งดีครึ่งดวงความรักคืนดีไม่เผยลูกชายไปเที่ยวไม่ต้องห่วงพ่อไปดูแลอยู่ชอบแฟนลูกทุกคนเปิดชีวิตอดีตนางเอกดังหมิวลลิตาอัปเดตเรื่องราวชีวิตไม่ได้เห็นรับงานวงการเลยว่าตั้งแต่โควิดที่หยุดไปด้วยปวดขานั่งนานไม่ได้ปวดหลังถ้าเราไปยกของหนักกระแทกหมอนรองกระดูกก็แตกพอแตกแล้วมาทับเส้นประสาทฉีดสเตียรอยไปไม่หายก็เลยต้องผ่าตัดช่วงโควิดใหม่ๆสักพักเริ่มมีอาการอีกครั้งเป็นซีดที่หมอนรองกระดูกตรงก้นกบมีเส้นประสาทมันไม่ได้ปวดข้างหลังมันลงขาหมดเลยแต่ลงคนละข้างช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูร่างกายทำกายภาพบำบัดนี่เพิ่งดีขึ้นพิธีกรที่ผ่านมาไม่สะดวกจะรับงานเท่าไหร่ไม่สะดวกจะเริ่มรับหรือยังดูเรื่องเก่าๆไปสิตอนนี้ยังไม่ 100% ต้อง 100 อีกนิดหนึ่งเมื่อก่อนเป็น perfectionistแต่เดี๋ยวนี้พยายามไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราเหนื่อยนะที่จะเป็นแบบเป๊ะๆพยายามปล่อยวางแบบไม่ต้องเป๊ะมากไม่อย่างนั้นเรื่องลูกเรื่องอะไรมันก็สอนเราทำให้เราถ้าเราเป๊ะกับลูกมากเดี๋ยวเราก็เครียดกับชีวิตตอนนี้ช่วงพักผ่อนก็ทำงานมานานแล้วช่วงไม่สบายนึกว่าจะนั่งวีลแชร์แล้วติดเตียงอยู่หนึ่งเดือนอยู่แค่ขึ้นลงไม่ได้นอกจากไปหาหมออันที่สองที่ผ่าอยู่เดือนหนึ่งผ่าตอนสงกรานต์ปีที่แล้วปลายปีต้องไปรับปริญญาลูกต้องหายกายภาพเองทุกวันหมิวลลิตายังเผยไปดูหมอดูถามเรื่องความรักถามไปอย่างนั้นรู้ว่ายังไงก็คงหมอดูถามมีไหมเพราะเหมือนมีเปิดไพ่เป็นผู้ชายยืนอย่างนี้เป็นรูปผู้ชายทำอย่างนี้ทำท่าประกอบผู้ชายชูนิ้วก้อยขึ้นมาปอณัฐวุฒิถามว่าอย่างนี้ก็ขอคืนดีหมิวตอบทันทีว่าไม่ทำท่าปฏิเสธหนักไม่ทำเสียงสูงเล่าความเฮียวลูกชายเปิดแอร์ในห้องไว้แต่ปีนประตูรั้วออกไปจากบ้านตอนอายุ 16-17 จะมีเที่ยวกลางคืนถามว่าเครียดไหมลูกออกไปเที่ยวแต่นี่พ่อเขาก็เที่ยวเหมือนกันไงก็เลยเป็นพ่อดูแลลูกอยู่วันที่เขาพาผู้หญิงมาหมิวบอกเลยว่าฉันชอบทุกคนได้หมดแต่ฉันเคยไปเรียกชื่อผิดครั้งหนึ่งแล้วเขาพาไปดูหนังเราเรียกชื่อแฟนเขาผิดเป็นแฟนคนเก่าหลังจากนั้นไม่ได้ไปไหนกับลูกอีกเลยแต่เด็กเขาน่ารักเขาเข้าใจว่าแม่บ้าบ้าบอบอเราอยู่ได้ลูกไม่ว่าอะไรแททองทานขอบคุณนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเลสิงคโปร์แห่ยินดีนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 13:19 น.แททองทานขอบคุณนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเลสิงคโปร์แสดงความยินดีรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ยันพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประเทศเมื่อวันที่19สิงหาคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ขอบคุณผู้นำ3ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่สมเด็จมหาบวรที่บดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาดาโตเซรีอันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยโดยนางสาวแพทองทานขอบคุณสำหรับข้อความแสดงความยินดีจากสมเด็จมหาบวรที่บดีฮุนมาเนตซึ่งเป็นข้อความแสดงความยินดีแรกๆจากผู้นำต่างประเทศที่ดิฉันได้รับภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เราจะฉลองโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาในปีหน้าดิฉันจึงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ต่อไปในส่วนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารในโอกาสดำรงตำแหน่งสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและเป็นผู้หญิงคนที่สองที่ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมาเลเซียและไทยต่างเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญและยั่งยืนร่วมกันความสัมพันธ์สร้างขึ้นจากการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่มีมายาวนานและอย่างรากลึกซึ่งการแสวงหาสันติภาพและการพัฒนาร่วมกันในภาคใต้ของไทยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนทั้งสองฝั่งชายแดนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารเพื่อส่งเสริมศักยภาพความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสำหรับความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติโดยนางสาวแพทองธารขอบคุณคำอวยพรและย้ำว่าไทยและมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานความร่วมมือที่ใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาในการทำงานของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและนายกรัฐมนตรีอันวาช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก้าวหน้าดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและประชาชนของเราต่อไปขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสิงคโปร์และประเทศไทยต่างมีความสัมพันธ์อันยาวนานและหลากหลายมิติซึ่งความสัมพันธ์นี้สร้างขึ้นจากผู้นำรุ่นต่อรุ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตโดยนางสาวแพทองธารขอบคุณคำอวยพรและระบุว่าไทยและสิงคโปร์เป็นมิตรประเทศเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดและในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568หวังว่าจะร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป